อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กไอศกรีมมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่แป้งเค้กกราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมผงใส่น้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันSP ตีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องค่ะบีบส่วนผสมที่ได้ลงในโคนไอศกรีมประมาณ3ส่วน4ของถ้วยนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกตกแต่งด้านบนด้วยคุกกี้โดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กไอศกรีมถ้ามีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ